ป๋อณัฐวุฒิประกาศขอลูกคนที่3จากเมียรักอย่างเอ๋พรทิพย์กลางไอจีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานมากๆสำหรับป๋อณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาเอ๋พรทิพย์สกิดใจโดยทั้งคู่พบรักกันในละครเรื่องมนรักลูกทุ่งปัจจุบันทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกันแล้ว2คนค่ะนั่นก็คือน้องภูและน้องเผาและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางด้านพ่อป๋อณัฐวุฒิและเอ๋พรทิพย์เป็นครอบครัวที่สนิทกันมากๆเลยทีเดียวล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของเอ๋พรทิพย์งานนี้ทางด้านของปอณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์ข้อความอวยพรเอาไว้ว่าไม่รู้จะอวยพรอะไรเอาเป็นว่าเอาแหวนไปเอาคนที่3มาแหมซึ่งงานนี้ทางด้านเอ๋พรทิพย์ก็รีบเข้ามาตอบกลับเลยว่าโอ้ยพี่แหมเรียกได้ว่าแซวกันน่ารักแบบนี้ถ้ามีคนที่3หลายๆคนน่าจะแอบเชียร์กันเยอะเลยนะคะเนี่ย